EP นี้เป็น EP ที่10นะครับจะมาพูดในเรื่องของต้นทุนที่ต้องรู้ก่อนเปิดร้านไอศกรีมและชานมครับก่อนตัดสินใจลงทุนในการทำธุรกิจพวกไอศกรีมชานมหรือร้านเบเกอรี่นะครับสิ่งที่ต้องเรียนรู้เป็นอันดับต้นๆเลยก็คือเรื่องของการควบคุมบริหารจัดการต้นทุนทั้งหมดนะฮะเพื่อที่จะได้ทราบกำไรสุทธิในแต่ละเดือนเพื่อที่จะเอาไปวิเคราะห์ในเรื่องของจุดคืนทุนจุดคุ้มทุนต้นทุนในการทำร้านไอศกรีมและชานม 100% นะครับจะแบ่งเป็นอะไรบ้าง นะครับค่าวัตถุดิบอยู่ที่ 30-35% ค่าแรงงานอยู่ที่ 15-20% ค่าเช่าที่อยู่ที่ 15-20% กำไรนะครับต้องทำให้ได้ประมาณ 15-20% เช่นกันแล้วก็จะมีค่าการตลาดอยู่ที่ 2-5% ค่าสาธารณูปโภค 1-5% ครับแล้วก็จะมีค่าจิปาถะอื่นๆอีกประมาณ 1% ครับหัวข้อแรกคือต้นทุนวัตถุดิบครับหรือ Cost of Goods Sold นั่นเองต้นทุนวัตถุดิบคือค่าใช้จ่ายจริงที่เราต้องเสียไปในขั้นตอนการผลิตก็คือเป็นรูปแบบไอศกรีมหรือรูปแบบชานมหรือรูปแบบขนมเค้กเบเกอรี่ต่างๆครับคีย์ซักเซสของมันนะครับก็คือในเรื่องของการหาซัพพลายเออร์ครับถ้าเกิดหาและถูกและดีเราก็จะสามารถควบคุมต้นทุนได้นะครับร้านไอศกรีมและชานมทั่วไปต้นทุนวัตถุดิบนั้นโดยปกติไม่ควรเกินอยู่ที่ 30-35% ของยอดขายนะครับหัวข้อที่2จะเป็นในเรื่องของต้นทุนแรงงานหรือ labor cost ครับต้นทุนแรงงานเนี่ยถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเป็นอันดับ2รองจากต้นทุนวัตถุดิบนะครับซึ่งต้นทุนตัวนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่ค่าพนักงานแรงงานประจำเท่านั้นนะฮะแต่มันยังรวมไปถึงค่าพาร์ทไทม์ค่า OT ค่าเซอร์วิสชาร์จประกันสังคมต่างๆโดยปกติต้นทุนส่วนนี้มันไม่ควรจะเกิน 15-20% ของยอดขายครับต้นทุนที่3เป็นต้นทุนค่าเช่าครับหรือ occupancy cost ต้นทุนค่าเช่าเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่ค่าเช่าที่คุณจ่ายอยู่รายเดือนเท่านั้นครับแต่ว่ามันจะไปรวมถึงพวกภาษีโรงเรือนหรือค่าประกันต่างๆที่จ่ายในทุกๆเดือนด้วยครับซึ่งปกติต้นทุนค่าเช่าในส่วนนี้ครับควรอยู่ที่ประมาณ 15-20% ของยอดขายยกตัวอย่างถ้าเราขายสินค้าได้เดือนละ 100,000 นะครับค่าเช่าก็ไม่ควรเกิน 15,000-20,000 บาทต่อเดือนนั่นเองครับหัวข้อที่4จะเป็นเรื่องของต้นทุนค่าสาธารณูปโภคหรือ utility cost ค่าใช้จ่ายในก้อนนี้รวมไปทั้งสาธารณูปโภคทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งต้นทุนประเภทนี้ไม่ควรเกิน 1-5% ของยอดขายครับหัวข้อที่5ต้นทุนด้านการตลาดหรือ marketing cost ครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะถ้าหากเราไม่ทำการตลาดเลยลูกค้าก็จะไม่รู้จักเราจะไม่รู้จักตัวตนของเราซึ่งต้นทุนสำหรับทำการตลาดกันนะครับก็จริงๆแล้วมันแตกต่างกันไปในแต่ละร้านนะครับร้านทั่วไปอาจจะการงบไว้อยู่ที่ประมาณ 2-5% ของยอดขายแต่ถ้าเป็นร้านอาหารพวกสไตล์ delivery อาจจะต้องเตรียมงบการตลาดไว้ถึง 10-15% ก็เป็นได้นะครับหัวข้อที่6นะครับก็คือเรื่องของต้นทุนค่าบริหารนะครับหรือ general administration cost นะครับก็คือค่าแรงของเรานั่นเองนะครับโดยนอกจากค่าแรงของเราแล้วนะครับก็ยังมีค่าจ้างพนักงาน outsource หรือ admin นะครับค่าจ้างสำนักงานบัญชีนะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกี่ยวกับร้านโดยตรงนะครับในต้นทุนส่วนนี้นะครับจะขอประมาณการไว้ที่ 1-5% ของยอดขายครับหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่7นะครับต้นทุนอื่นๆหรือ miscellaneous cost นะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นจำนวนไม่ได้มากมายอะไรอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆนะครับเช่นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ค่าเดินทางไปซื้อวัตถุดิบค่าบริการ POS ซึ่งรวมแล้วไม่ควรเกิน 5% ของยอดขายนะครับสุดท้ายแล้วนะครับกำไรที่เหลืออยู่นะครับเราควรจะทำให้ได้ประมาณ 15-20% ของยอดขายก่อนหักภาษีนะครับแต่ว่าถ้าได้มากกว่า 20% ก็ถือว่ามาถูกทางแล้วแล้วก็เราก็ต้องควรพยายามรักษาโครงสร้างของต้นทุนนี้ไว้ให้ได้นะครับหากมันยังไม่ถึง 15% นะครับก็ควรรีบกลับไปดูต้นทุนว่าส่วนไหนที่มันสูงเกินค่าเฉลี่ยที่ผมได้อธิบายมาเพื่อที่จะทำให้ร้านเราเหลือกำไรอย่างที่เราต้องการครับ